อีกด้านหนึ่งวันนี้ทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนรอยต่อประเทศเมียนมานะคะพร้อมกับวางมาตรการคุมเข้มการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศด้วยนะคะโดยวันนี้เนี่ยท่านเดินทางไปตรวจสอบเส้นทางสำคัญในการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะอย่างที่ด่านสิงขรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนี้เป็นแนวชายแดนทะเลนะคะหรือว่าจะเป็นที่อำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้นี่จะเป็นป่านะคุณผู้ชมก็จะมีชายแดนติดกับทางเมียนมายาวเนี่ย300กว่ากิโลเมตรซึ่งมันก็ง่ายต่อการลักลอบเข้าประเทศค่ะโดยเฉพาะการเดินเท้าผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วมันก็ยากต่อการที่หน่วยงานความมั่นคงจะลาดตระเวนได้ทั่วถึงนะคะส่วนประเด็นที่คนโอ้โหลือกันเยอะมากเลยนะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะคะท่านบอกว่าตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีที่ปรึกษาพิเศษตำรวจนะคะพลตำรวจเอกจารุวัฒน์ไวยสยะเป็นประธานปรากฏว่าสอบแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งตำรวจและฝ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ตำรวจก็มีนะคะมีข้าราชการตำรวจเนี่ย29นายนะคะตอนนี้เนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไปแล้วแต่ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะทั้งหมด4นายถูกตั้งกรรมการสืบสวน18นายนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยอีก7นายอันนี้คือส่วนของตำรวจนะคะส่วนข้าราชการฝ่ายอื่นก็มีนะคะมีอยู่5นายก็อยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ค่ะท่านยังเดินทางไปตรวจดูความพร้อมของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน136ที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรีนะคะนี่เป็นสถานที่จัดทำโครงการการกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะก็จะเป็นสถานที่กักกันแรงงานต่างด้าวและคนที่ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะคะก่อนที่จะผลักดันออกนอกประเทศนะคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะท่านเดินทางกลับไปแล้วคุณสุทธิวัฒน์คุณผู้ชมคะปรากฏว่าหลังจากที่ท่านกลับไปเนี่ยทางตำรวจสน.ทองผาภูมินะคะกับทางตำรวจตระเวนชายแดน135แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือผิดกฎหมายนะคะคือมันมีสายข่าวแจ้งเข้ามาค่ะว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานเมียนมาเข้ามาในไทยแบบผิดกฎหมายจากชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรีมากันแบบเป็นกระบะนะคะสีเทานี่แหละค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งว่าไปเจอรถกระบะต้องสงสัยตามที่สายข่าวรายงานมาเลยนี่นะคะก็เลยสกัดจับกลุ่มได้นะคะที่บริเวณทางเข้าสำนักสงฆ์ที่ผู้เยวนารามนะคะที่อำเภอทองผาภูมิไปตรวจสอบดูปรากฏว่าพบนายเกรียงศักดิ์จันยานะคะเป็นคนขับค่ะเขาก็ซ่อนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามาเต็มคันทั้งหมด19คนคุณผู้ชมคือเบียดกันมานะคะเป็นผู้ชาย11เป็นผู้หญิง8นะคะนายเกรียงศักดิ์เนี่ยสารภาพค่ะว่าเขาเนี่ยรับงานรับแรงงานมานะคะจากริมทางหลวงตรงข้ามแขวงการทางสังขละบุรีให้ไปส่งแรงงานทั้งหมดที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้ค่าจ้างมา 2,000 บาทนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็เดินทางลงมาตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะท่านก็บอกว่าโอ้ตอนนี้คือมันมีคนเข้ามาแบบทุกวันอะนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักแล้วแต่อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นสายข่าวให้กับทางการอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับนายเกรียงศักดิ์เนี่ยนะคะผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยเคยถูกทางตม.กาญจนบุรีจับได้ดำเนินคดีเดียวกันเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่22กันยายนปี59ตอนนั้นเนี่ยมาพร้อมกับแรงงานชาวเมียนมา8คนนะคะ